ำลายแต่ก็พักใหญ่อ่ะค่ะแล้วหนูก็เข้ามาในห้องแบบมานั่งขอขมากรรมกับลูกชายมานั่งขอขมากรรมมันก็แบบอ๊อกอ๊อกอีกมันพออืดพออมอยู่ตอนนี้มันออกมาเลยแบบว่ามันอาเจียนออกมาเลยค่ะแล้วก็ยังไม่หายมันก็พออืดพออมอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆกำลังพูดอยู่ในบรรยากาศของ5 ทุ่มนี่นะ5 ทุ่มค่ะออกมาแล้วเนาะออกออกมาแล้วนะมันออกออกมาแล้วค่ะเสียดายไหมไม่เสียดายมันออกไปแล้วคิดว่าดีไหมดีค่ะเอากลับมาถึงสภาพแค่นั้นปิดเกมเลยไม่ต้องสงสัยมันไปแล้วโอ้สาธุเข้าใจไหมสาธุผีที่ไม่ดีอยู่ตัวเรามันไปแล้วในภาพที่เราเห็นในสิ่งที่เราเห็นตรงนั้นแปลว่าตัวน้ำมันทำมันไปแล้วค่ะค่ะโอเคนะค่ะค่ะทีนี้มาถึงรูปธรรมที่แขนที่มีก็คอยดูว่าร่างกายจะดีขึ้นไหมในสิ่งที่อยู่ในตัวเรามันออกไปแล้วนะค่ะค่ะทีนี้ก็มาปรับแค่ร่างกายมันยกมือสิดีขึ้นไปเร็วไหมก็ยังพอดีหนูมาทานยาเปลี่ยนสมุนไพรตัวหนึ่งตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนมาได้3 วันนะคะเปลี่ยนแล้วรู้สึกดีแผลจะดูดีขึ้นเยอะมันเริ่มแบบอ่ะที่เยิ้มนะคุณลุงแบบมันจะแห้งเริ่มแห้งเริ่มแห้งค่ะมาแห้งแล้วจะเป็นเหี่ยวอย่างวันนี้ยังทานได้วันหนึ่งเนี่ยวันนี้อุ้ยไม่เยิ้มเลยคุณลุงแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็จะเยิ้มแล้วเดี๋ยวมันคงจะปรับเรื่อยๆว่าเขาจะขับค่ะคุณคิดดีไหมของลูกผู้ชายเดี๋ยวไว้มาใหม่น้องเขาเตะขาสะบัดกันเวลาเดินเตะสะบัดกันงอกเอาไปด้วยงอกทำทีก็งอกไปด้วยงอกจะ2 วันนี้จะแขนจะบวมหน่อยค่ะคุณลุงเพราะว่าตรงนี้มันรัดขึ้นอ่ะมันจะรัดขามันจะรัดหนูก็คอยกายภาพอยู่เรื่อยแต่พอมันตรงนี้เหมือนมันเซ็ตตัวลงค่ะมันโอ้เจ็บค่ะเจ็บค่ะเจ็บเจ็บค่ะเจ็บค่ะแต่แขนนี่จะยังปวดอยู่แบบค่ะปวดลึกปวดลึกค่ะปวดลึกนะค่ะปวดลึกอยู่ค่ะคุณแม่
แผลนี่จะแบบเล็กน้อยแขนนี่จะปวดเยอะกว่าแผลเต็มเลยค่ะพอจี๊ดมาชาเลยค่ะตรงนี แต่ช่วงนั้นจะยุบไปแบบนี้เลยคุณลุงแต่ช่วงสองวันนี้จะมันแบบมันจะเพิ่มขึ้นอีกอะความบวมบอกคุณลุงบอกก็จะกลับพิษณุโลกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าอีกครั้งนึงกลับวันที่28แล้วค่ะแต่ตอน2ทุ่มหนูฟังหนูก็ให้คุณลุงกำจัดได้นะคะค่ะหนูโทรมาโอเคค่ะโอ้พอจอดจะมาครั้งหน้าอีกได้อีกครั้งนึงนะคะคุณลุงสบายดีสิต่อไหมโล่งค่ะโล่งไปเยอะเลยค่ะช่วงสองวันนี้มันจะตึงขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวตรงนี้มันจะมันเยิ้มน้อยลงอะค่ะมันจะแห้งขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเปลี่ยนสมุนไพรด้วยมันตัวนี้ก็การล้างก็เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันเยิ้มน้อยค่ะวันก่อนนั้นผมใช้แสงแฝดใช่ไหมค่ะจำได้ไหมจำได้คุณลุงแล้วก็ลุงให้คุณลุงไอ้ตรงนี้ที่มันโตนะคะหนูก็ไม่ได้คำแล้วตอนที่ไปแล้วอ่ะพอสักอยู่มันคำเองคุณลุงมันจะแบบว่าจากมันกลมนะมันนิ่มไปเลยแล้วมันจะเหมือนแตกตัวค่ะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มกลมอยู่อันนี้ด้วยค่ะสองที่หนึ่งสอง
แต่เขาบอกเขาต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองนั่นแหละที่ว่าต่อมต่อมนั่นแหละต่อมน้ำเหลืองตัวนี้ต่อมแปลว่าจุดที่ฟังคำว่าจุดคำว่าต่อมเม็ดถั่วเขียวคำว่าต่อมคำว่าต่อมหมายความอย่างนั้นดูสิทอดเทป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 จะลากมันจะแผ่ไปเรื่อยตรงไหนทอดครับครบครบอ่ะเบาไหมโอเคทอดหนูว่าไม่มีอะไรแต่พอคุณลุงจับแบบมันโล่งโล่งไปเลยค่ะคุณลุงเจ็บแล้วค่ะขยับดูสิเขาถามไหมก็โล่งขึ้นนะครับคุณลุงแต่อันนี้โล่งแบบเลยค่ะช่องก่อนมันยังแบบมันเหมือนมีมันยังยืดๆอยู่อะค่ะอันนี้โล่งนะคะแต่อันนี้ก็โล่งขึ้นแต่ว่าแต่มันยังช่วงรักแร้คุณลุงมันช่วงรักแร้ค่ะเราแต่ว่าหนูก็กายภาพอยู่ทุกวันดึงอย่างนี้มั่งค่ะดึงแบบว่าสามสเตปอะค่ะหนึ่งสองสามหนูก็ดึงด้วยแล้วก็ทำกายภาพคุณลุงถ้าไม่กายภาพวันเดียวมันก็อันนี้แล้วค่ะจะทำคือตอนนั่งหรือตอนนอนถ้าตอนนอนก็ได้จะนั่งตอนนอนด้วยตอนนั่งด้วยค่ะมันจะทำนะดึงมันจะได้ส่วนนี้ด้วยตอนนั้นที่ช่วงนั้นไม่ได้ทำแต่มันเกิดเองอะค่ะคุณลุงมันเกิดเองดึงอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้มันจากก้อนนะคุณลุงมันไม่มีเลยอะค่ะตอนนั้นเป็นคลื่นๆก้อนแบบกดลงไปแล้วแข็งค่ะพอหนูแบบว่าจากคุณลุงทำไปให้แล้วหนูก็ไปกายภาพเองด้วยแล้วก็ค่อยๆยืดออกมาตามเท่าที่ได้อะค่ะค่ะแล้วก็บิดออกมาแล้วก็เนี้ยค่ะก็ช่วยได้แต่ว่ามันยังตรงนี้มันยังไม่หลุดค่ะเพราะว่าเนี่ยมันได้แค่นี้เองค่ะค่ะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยคุณลุงมันเป็นแบบเส้นตรงนี้มันเส้นใหญ่นะมันแบบมัน
มันเป็นแบบนี้เลยค่ะดึงหนูก็แบบว่าหนูก็คอยคลายเขาเรื่อยๆหนูจะกดถ้ากดตรงนี้นะคะคุณลุงเนี่ยกดเส้นอันเนี้ยช่วงนี้ไม่ปวดเลยถ้าระหว่างกดอยู่ค่ะมันจะเป็นเส้นใหญ่นะคุณลุงเนี่ยถ้าหนูระหว่างหนูกดอยู่เนี่ยไม่ปวดเลยนั้นถ้าตรงนี้มันล็อกอยู่ค่ะก็หนูก็ทำท่าแต่ได้นี่หนูทำท่าไขว้ขาไขว้ขวานี่มันเหมือนแบบว่ามันเหมือนออกกำลังเนาะคุณลุงมันเหมือนมันจะไหลไขว้ขวาซ้ายทับขวาแล้วหนูก็หัวหนูก็เกือบถึงพื้นนะคะครูหนูทำให้ดูได้ไหมสายหนึ่งสายอ๋อสายหลุดเหรอคะอ๋ออยู่ของเพื่อนหนูทำตรงนี้ก็ได้ค่ะหนูจะอย่างเงี้ยตอนเช้ามืดหนูจะทำแบบนี้นะคะซ้ายทับขวาแต่ว่าเข่านี่ให้ตึงแล้วหนูก็จะโน้มตัวลงมาโอเคนะคุณลุงเนี่ยเกือบถึงพื้นอีกคืบเดียวอะค่ะหนูนับ1ถึง60ถึง80ซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันเนี่ยคุณลุงมันจะยืดหมดทั้งตัวแล้วส่วนนี้ก็จะได้ไงเนี่ยค่ะโอ้เชื่อว่าเก่งนะผมยังทำไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยคุณลุงหนูจะทำทุกวันนะคะเนี่ยถ้าเกิดนานๆเกือบถึงพื้นได้นิดเดียวอะค่ะก็จะช่วยได้เยอะค่ะคุณลุงแล้วก็ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายสลับกันสลับกันแล้วเพื่อนที่มาด้วยเขาได้แค่นี้เขาบอกอ้าวเธออ่อนกับฉันเนี่ยทำไมเธอทำได้แค่นี้หนูทำได้อย่างนี้ครับลุงมันเกือบถึงพื้นก็จะใช่มีหวังตัวนามันทำมันไปจากเราแล้วที่ว่าค่ะนั่นแหละหนูก็เกิดมาไม่เคยเห็นตัวแบบนี้ครับลุงค่ะเช่นอย่างที่เล่าเลยค่ะมันแบบเห็นเต็มตาเลยแบบชัดเจนเลยค่ะหนูก็ไม่ทราบว่าอะไรในนี้มาเล่าให้ลูกฟังลูกก็บอกว่าแม่ขอขมากรรมไปเนาะสิ่งใดที่เราเคยประมาทปามาทล่วงเกินลบหลู่ดูหมิ่นจับจ้วงล่วงเกินผู้หนึ่งผู้ใดก็แล้วแต่ในยุคหนึ่งสมัยใดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เราได้เคยกระทำต่อทุกคนทุกท่านทุกรูปทุกนามทุกชั้นทุกภูมิเลยจะกระทำโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามหนูก็ขอขมากรรมหนูบอกว่าหนูขอขมากรรมขออโหสิกรรมอย่างโปรดจิตหมดใจขอให้จบกันณชาตินี้อย่าต่อเวรต่อกรรมซึ่งกันอย่าอาฆาตพยาบาทมาดร้ายซึ่งกันและกันหนูบอกไงหนูยอมหมดใจนะคะเขาบอกงั้นค่ะหนูขอโอเคสรุปตัวที่เป็นนามธรรมมันก่อเป็นรูปให้เราเห็นค่ะในภาวะภายในของเรานั่นแหละนามก่อเป็นรูปให้เราเห็นพอเห็นแอคชั่นของเขาเนี่ยไปหารูปไปหน้าห้องรูปเลยมาหาเราแล้วก็พอมาถึงปากอ้วนมันมาบีบรัดจะอ้วกจะอาเจียนจะปวดสุดท้ายมันก็ไปจากเราไปจำเลยครับแต่ว่าตัดตอนแล้วจบค่ะแต่ว่าพอได้ออกแล้วล่มไปเลยตอนนี้ก็เหลือแค่กายกรรมค่ะที่ว่ามันจะดีขึ้นอีกอย่างนึงมันก็จะน้ำเลยนะน้ำหนองเลยนะค่ะมันก็จะเหือดจะแห้งค่ะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้แล้วก็ยึดอยู่ในบริบทนี้นะค่ะอธิษฐานไปที่พูดเมื่อกี้ที่ถูกต้องนั่นแหละค่ะมันจะเป็นภพใดชาติใดที่ว่ามันค่ะใช่ทุกภพทุกชาติใช่ทุกภพทุกชาติทุกการทุกกับทุกผู้ทันดอนที่หมู่เราข้าพเจ้าได้เคยกระทำต่อผู้หนึ่งผู้ใดโอเคครับอาจารย์ค่ะส่วนก็คือนี่คือสิ่งที่สามารถสรุปได้นะครับต่อไปก็ดูว่าร่างกายจะดีขึ้นดีวันนี้ดีขึ้นไปขึ้นแน่นอนแน่นอนนะค่ะให้สังเกตมากๆแต่ว่านั่นนะคะคุณลุงหน้าตาไม่ใช่เป็นคนป่วยแล้วนะทุกคนที่เห็นเพื่อนฝูงหรือว่าแบบว่าถ้าใครไม่รู้นะคุณลุงเขาจะไม่รู้ว่าหนู
เป็นนี้ค่ะแต่หนูโดยส่วนตัวหนูจะไม่บอกใครนอกจากแต่นี้ญาติน่ะชอบแบบพอรู้ปุ๊บโห1 2 3อีกไม่รู้เท่าไหร่หนูบอกว่าหนูบอกญาติทุกคนเลยบอกว่าข้อมูลส่วนตัวหนูหนูไม่ต้องไปหนูอนุญาตหรือเปล่าหนูไม่ได้อนุญาตให้เขาต้องเผยแพร่ใช่หนูไม่ได้อนุญาตมันก็เป็นกรรมนะถือว่าสรุปมิติของความคิดได้นะฮะที่ว่าเป็นนามธรรมที่สรุปได้เรียบร้อยแล้วตรงนี้มันไม่ใช่เป็นรูปธรรมที่ต้องคอยดูแลคอยดูมันจะได้ขึ้นดีวันได้ขึ้นแน่นอนผมไม่เปลี่ยนคำพูดคำว่าแน่นอนแน่นอนแต่หนูก็รู้สึกได้ว่าครับค่ะเช่นนั้นโอเคไหมโอเคคุณลุงค่ะที่จบไหมวันนี้จบค่ะคุณลุงโอเคเยี่ยมจบจบค่ะแปลว่าได้ทั้งรูปและนามนามธรรมก็ปลดปล่อยแล้วจ้านะฮะซ่อนตัวในตัวเราเยอะมากเรื่องมัศจรรย์พันลึก